ับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาในลุคการแต่งหน้านะคะสไตล์พิตตี้นะคะก็ใส่บิ๊กอายจัดตาเต็มกันเลยทีเดียวนะคะรับรองว่าลุคนี้เนี่ยแต่งตามไม่ยากแน่นอนนะคะถ้ายังไงเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคมาหน้าสดกันอีกแล้วนะคะก็ไม่ต้องตกใจกันไปนะจ๊ะหวังว่าคงจะชินแล้วนะจ๊ะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะแอมจะเริ่มที่รองพื้นที่แอมใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นGiorgio Armani นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Rating Silk UV Foundation นะคะเบอร์ 6.5 นะคะมันเป็นเบอร์ที่สีผิวแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมจะเพิ่มเป็นเบสนะคะของเลล่ามะลายเขียวไปนะคะผสมกันนะจ๊ะโอเคหลังจากนั้นนะคะต่อมานะคะแอมจะมาต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะแอมจะเลือกใช้เป็นของเมคนะคะStudio Finish Concealer นะคะ NW25 นะคะก็จะแต้มไปบริเวณใต้ตาแพนด้าของเรานะจ๊ะแล้วก็จะมาต่อด้วยนะคะเบสที่แอมเลือกใช้ในวันนี้นะคะของ MTI เอา2สีนี้มาผสมกันนะคะเป็นเชดดิ้งหน้านะจ๊ะที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงแป้งนะจ๊ะยังเพิ่งตกใจอ่ะใช้ท็อปช็อปนะคะแบบเดิมสีพรางไทม์นะคะลงไปบริเวณหน้าแก้มนะคะต่อมานะคะแอมจะเลือกใช้แป้งฝุ่นนะคะของ MTI รุ่นฝาทองตัวนี้นะคะเป็นLoosing Powder นะคะหลังจากนั้นนะคะแอมจะมาต่อที่คิ้วนะคะคิ้วที่แอมเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นของเหมยลินดานะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นพริตตี้นะต้องเขียนคิ้วปังๆหน่อยนะก็จะมาร่างคงคิ้วก่อนนะจ๊ะต่อมานะคะแอมก็จะมาลง Eyeshadow Base นะคะของ NYX นะคะเป็นเนื้อสีขาวนะคะก็จะลงไปทั่วเปลือกตานะคะอันนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะคะทำให้ Eyeshadow เนี่ยอยู่ติดทนนะคะแล้วก็สีไม่เพี้ยนค่ะต่อมานะคะ Eyeshadow ที่แอมเลือกใช้นะคะก็จะเป็น Palette ของ Tarte นะคะรุ่นนี้สีที่แอมจะใช้นะคะก็สีนี้ค่ะต่อมานะคะสีต่อมานะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะสีทองๆนะจ๊ะเบลนด์ไปนะคะบริเวณบล็อกตาของเรานะคะเป็นการคัดเบ้านั่นเองนะจ๊ะค่ะหลังจากนั้นนะคะแอมจะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินตรงนี้นะคะมาเขียนบริเวณใต้นี่ค่ะแล้วก็เขียนบล็อกด้านบนนะคะต่อมานะคะแอมจะกรีดอายไลเนอร์นะคะด้านในเขียนขอบตานะคะของเหมยลินดานะจ๊ะค่ะหลังจากที่เราเขียนขอบตาด้านในไปแล้วนะคะแอมก็จะใช้ของ Miss Teen นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Super Black Fix Liner นะคะการเขียนวันนี้เนี่ยเราจะเขียนกรีดอายไลเนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะตาตกนะคะเพราะว่าแอมดูจากพี่หญิงแย้เพื่อนๆก็คงรู้ดีใช่ไหมว่าแบบพี่หญิงแย้เขาเป็นแบบพิตตี้ตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาจะชอบเขียนแบบอายไลเนอร์ตาตกๆอ่ะขนตานะคะมาสคาร่าที่แอมเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของ Maybelline รุ่นนี้นะคะมีทั้งล่างและบนนะจ๊ะแล้วก็ขนตาปลอมนะคะที่แอมใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของเหมยลินดารุ่นเบอร์นี้เป็นเบอร์014นะคะที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากนะจ๊ะข
ขอตัวไปปั่นมัสคาร่าติดขนตาเดี๋ยวกลับมาจ้าโอเคหลังจากที่หนีบติดขนตาเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาใช้สีขาวนี้นะคะไฮไลท์ไปที่จมูกนะจ๊ะต่อมานะคะก็จะมาคอนโทรลหน้ากันนะคะแอมจะใช้ของ MTI นะคะคอนโทรลหน้านะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะมาต่อที่ลิปนะคะลิปที่แอมใช้ในวันนี้นะคะก็คือของ MAC นะคะสี Shutter Block นะคะกับ Vegas Vogue นะคะแอมจะลงสี Shutter Block ก่อนนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็ลง Vegas Vogue นะคะด้านในอันนี้นะคะได้มาฟรีนะจ๊ะก็ลงแบบให้หน้าฉ่ำใช่ไหมเพราะว่าพริตตี้ส่วนใหญ่อะเวลาที่เขาถ่ายรูปอะเขาจะแบบต้องโดนแสงอะอันนี้ก็ลงเป็นไฮไลท์ไปนะคะเพิ่มมิติให้ใบหน้านะจ๊ะลืมปัดคิ้วเลยอะนี่เลยปัดคิ้วนะคะของ Maybelline นะคะก็ปัดไปนะคะค่ะแต่งหน้าลุคพิตตี้นะคะก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็แต่งตามเนี่ยแอมคิดว่าคงไม่ยากเกินไปนะแอมต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่คอยติดตามแอมนะคะคลิกไลค์รวมถึงคอมเมนต์นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะแอมมีแฟนเพจใน Facebook แล้วนะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยก็คือเอมมี่กิตติยานั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมมา follow แอมใน Instagram นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย